อเคครับทุกคนนะครับก็ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในช่องไลออนเกมเมอร์นะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับมันเหลือเกม TV Defense นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาแจกโค้ดทั้งหมดที่ในเกม TV Defense ที่ยังสามารถใส่ได้อยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่พวกคุณนะครับจะไปรับชมคลิปนะครับว่าโค้ดไหนสามารถใส่ได้บ้างนะครับขอให้ทุกคนนะฝากกดไลค์ผมนะก่อนนะครับแล้วกดตามผมด้วยสำหรับคนที่มาดูใหม่นะครับถ้าทุกคนกดแล้วงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับสำหรับเจ้าเกม TV Defense เนาะซึ่งก่อนนะครับที่เราจะใส่โค้ดอะนะครับให้เรากดมาตรงข้างล่างปุ๊บนี่ครับมันจะมีช่องโค้ดใช่ป่ะ Enter Code Here นะตรงนี้นะครับเขาบอกให้ไปซับช่องเหมียวเด็บนะฮะก็อย่าลืมไปซับด้วยนะครับแล้วก็โค้ดแรกเลยนะครับคือโค้ดเหมียวเด็บแต่ว่าแต่ก่อนที่จะไปใส่นะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาใหม่ๆอ่ะมันหมาดเลยนะเราจะยังใส่โค้ดไม่ได้ทุกคนเราต้องเล่นเกมสักเกมให้ครบ5ตาก่อนนะครับแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องชนะอ่านทุกคนปล่อยให้แพ้5ตาก็ได้นะครับหรือจะชนะ5ตาก็ได้ตาบางตาชนะก็ได้แต่ขอให้เล่นครบ5ตาแต่ไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วออกนะต้องเข้าไปแล้วก็ต้องให้แพ้ก่อนนะเขาถึงจะนับนั่นเองนะครับครบ5ตาเนาะเอามาดูที่โค้ดแรกเลยนั่นเองนะครับสำหรับโค้ดแรกครับตามตรงตัวนะครับ Enter Code เหมียวเดียบครับซึ่งโค้ดนี้นะครับจะได้ทั้งหมด 1,900 เงินเองนะครับซึ่งเงิน 1,900 เนี่ยนะครับจะเอามาสุ่มซัมมอนตรงนี้เลยนะครับให้เรากดอยู่ตรงนี้ปุ๊บนี่นะครับก็สำหรับใครดวงดีคือเงี้ยว่าเขาจะให้สุ่มซัมมอน10ตรงเนี้ยฟรีๆไว้ทุกคนอันนี้คือไททันคอกทีวีอะถ้าใครดวงดีก็จะได้เนี่ยไอ้พวกตรงนี้แหละนะครับโค้ดเหมียวเดียบนะอันเนี้ยโค้ดนะครับจะอยู่ข้างล่างคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะใส่ให้อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็โค้ดต่อไปเลยนั่นเองนะครับโค้ดต่อไปนะครับคือโค้ดที่ชื่อว่า 10M Wishes นะครับ 10M Wishes ใส่ตามผมเลยนะ 10M Wishes นะครับ 10M Wishes แปลว่า10ล้านคนเข้าชมนั่นเองนะครับซึ่งโค้ดนี้นะครับใส่ไปนะจะได้10 Red Kitten สำหรับ Red Kitten สามารถทำอะไรได้นะครับเราสามารถสุ่มนะครับเป็นสกิลของตัวละครได้นั่นเองนะครับนี่ครับจะเป็น Listener Switchblade Rant นะครับ Berserker อย่างเงี้ยนะมานี่แหละนั่นเองนะครับแมสสมาร์ทอะไรเงี้ยนะครับทุกคนซึ่งวิธีการสุ่มนะกดตรงนี้ครับแบตเตอรี่ครับอันนี้เห็นไหมถ้าเราใส่โค้ดเมื่อกี้เราปุ๊บใช่ไหมเราจะได้10มาใช่ไหม10ไอ้ Red Kittle นะฮะซึ่งการสุ่ม1ครั้งเนี่ยจะใช้1 Red Kittle ซึ่งแบตเตอรี่จะมีตามนี้ครับโอกาสออกที่เยอะแบบเขาว่าดีสุดนะในเกมเนี่ยคือ 0.1% เว้ยเป็นมิตินะครับทุกคนหาไม่ยากมากๆเลยนะเว้ยทุกคนและโค้ดต่อไปเลยนั่นเองนะครับก็ก่อนที่นะครับที่เราจะเขาเรียกว่าคือต้องรีบใส่แหละเดี๋ยวโค้ดจะหมดอายุแล้วนะถ้าแบบผมไม่ถามสตาฟที่ผมรู้จักเขาดูนะโค้ดจะหมดอายุแล้วนะครับให้ลองกดตรงคำว่าโค้ดต่อครับปุ๊บโค้ดที่3ครับโค้ดอีสเตอร์เดย์นะครับโค้ดนี้นะครับจะได้ไข่อีสเตอร์เอ็กนะครับ5ฟองนั่นเองนะครับนี่แหละครับนี่เลยนี่ครับไข่อีสเตอร์เอ็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ5ฟองนะครับแต่ผมใส่ไปแล้วไงผมจะมาสุ่มแล้วกันนะอุ้ยเกลือจังเลยโอ้ของดีๆได้ไหมอุ้ยไม่ให้เลยโอเคนะครับเราจะได้ไข่อีสเตอร์เอ็กมา5ฟองเนาะก็โค้ดใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับและโค้ดสุดท้ายนะครับที่โค้ดสุดท้ายของที่มันยังใส่ได้อยู่ในเกมนี้นั่นเองนะครับชื่อว่าโค้ด2กรานเดย์นั่นเองนะครับเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับเพราะว่าอัปเดต2การมันเข้ามาแค่เมื่อวานหรือเอ้ยเมื่อวันเช้านี้เมื่อวันก่อนนะครับพี่เหมียวเด็บได้มึงเอาเข้ามาเลยนั่นเองครับโค้ดต่อไปครับอันนี้เลยครับโค้ดสงการดูหน้าผมเลยนะซึ่งโค้ดในนี้เราใส่นะครับจะได้ปืนฉีดน้ำที่ฉีดเล่นเอ้ยไม่ใช่เราจะได้ปืนฉีดน้ำที่เป็นค่าเงินในการสุ่มตัวละครเนาะในอีเวนต์สงการ Water Festival นั่นเองนะครับนี่ครับนี่นะครับ500ปืนฉีดน้ำนะครับเราจะสามารถสุ่มใน5ครั้งใครที่แบบดวงนี้จะได้โพไซดอนไปนั่นเองนะครับเพื่อนสมองก็มีแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับสำหรับโค้ดทั้ง4โค้ดในเกมTV Defense ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใครนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ติดตามด้วยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องพี่เหมียวเดฟด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย